This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.ไวรัส HMPV นะคะมันเป็นไวรัสที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับ RSV จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้คือเพิ่งค้นพบนะค้นพบมารู้จักกันมาตั้งแต่ปี2544ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์มันมีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่โควิดแล้วก็ RSV กลุ่มเสี่ยงนะคะก็จะเป็นเด็กเล็กอายุน้อยกว่า5ขวบผู้สูงอายุอีกแหละผู้มีโรคประจำตัวระยะฟักตัวของโรคเนี่ย 3-5 วันนะรับเชื้อมาแล้วค่อยแสดงอาการแต่ว่าเมื่อป่วยแล้วสามารถแพร่เชื้อได้นาน 1-2 สัปดาห์ทีเดียวสำหรับเด็กโตกับผู้ใหญ่ที่ภูมิคุ้มกันดีๆนะอาจจะไม่มีอาการเลยหรือมีอาการก็เล็กน้อยแล้วก็หายไปได้เองฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastมาค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามาติดตามกันต่อกับเรื่องที่น่าสนใจนะคะกับไวรัสตัวหนึ่งค่ะ HMPV นะคะเอ๊ะมันคืออะไรเนาะกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจมันอันตรายแค่ไหนนะคะเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยมาอีกแล้วไวรัสสารพัดไวรัสเหลือเกินอะไรกันเนี่ยชื่ออะไรแปลกๆมาอีกแล้วเออ HMPV มายังไงค่ะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจใช่ไหมคะใช่ใช่อากาศเปลี่ยนแปลงปุ๊บหรือว่าปลายฝนต้นหนาวหน้าหนาวอย่างเงี้ยตัวนี้จะมาเลยป่ะก็มันก็มาหลายตัวเลยแหละนะ นะอากาศเปลี่ยนแปลงความชื้นทำไมเชื้อโรคก็เจริญเติบโตใช่ไหมใช่ใช่เราก็ได้ยินกลัวกันละ RSV โควิดไข้หวัดทั่วไปไข้หวัดใหญ่อะไรจะโผล่มาอีกตัวหนึ่ง มันคืออะไรค่ะค่ะเขาเป็นใครอ่ะมาทำความรู้จักกันไวรัส HMPV นะคะมันคือ Human Metapneumovirus ทำไมนะ Human คนใช่ไหมมนุษย์ Metapneumovirus หรือ HMPV เป็นไวรัสที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับ RSV จ้าอ้าวมันอยู่กลุ่มเดียวกันนะจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เพิ่งค้นพบนะไม่ได้เป็นเชื้อแปลกใหม่แบบโควิดอย่างนี้นะค่ะเขาค้นพบมารู้จักกันมาตั้งแต่ปี2544ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะค่ะส่วนประเทศไทยเนี่ยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยทำการเฝ้าระวังเชื้อตัวนี้คือรู้จักเชื้อตัวนี้นะกรมวิทย์นะตั้งแต่ปี2552ถึงปัจจุบันนะเราก็มีรายงานปลายแหละจากโรงเรียนแพทย์บ้างนะโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยค่ะเนื่องจากโรงพยาบาลรัฐบาลส่วนใหญ่มีข้อจำกัดในการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการนะคะก็เลยมักจะไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อนี้จากโรงพยาบาลรัฐบาลค่ะอันนี้ที่ฮือฮามากที่เราได้ยินกันก็คือช่วงประมาณปลายตุลาถึงพฤศจิกาที่คุณหมอจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งท่านรายงานว่าเจอพบเชื้อตัวนี้นะให้ระมัดระวังนะเพราะว่ามันมีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่โควิดแล้วก็ RSV โอ้โหคล้ายกันไปหมดเลยคล้ายกันไปหมดแล้วแยกไม่ได้จ้าแยกไม่ได้ค่ะแสดงว่ามันน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวนี่แหละเรากลัวอยู่เอ้าก็มันมีความคล้ายกับทั้ง3โรคที่ว่ามันเนี่ยแยกไม่ได้เลยเออพอมันแยกไม่ได้มันก็น่ากังวลเอาใช้ตอนนี้ใช้คำว่ากังวลก่อนนะคะแต่ว่ากลุ่มเสี่ยงต้องมีแน่ๆกลุ่มเสี่ยงนะคะก็จะเป็นเด็กเล็กอายุน้อยกว่า5ขวบผู้สูงอายุอีกแหละค่ะผู้มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจความดันเบาหวานหอบหืดโรคไตค่ะพวกที่มีภูมิคุ้มกันต่ำก็จะติดเชื้อได้ง่ายแล้วเจ้าเชื้อ Human Metapneumovirus เนี่ย HMPV เนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการติดเชื้อในทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนปลายฝนต้นหนาวในช่วงเดือนสิงหาถึงพฤศจิกายนมันเป็นไวรัสเนี่ยการติดต่อกันหรืออะไรเงี้ยไอจามแน่ๆแน่นอนสารคัดหลั่งก็เหมือนกับตัวอื่นคือสารคัดหลั่งของคนไข้นี่แหละน้ำมูกน้ำลายไอจามนะระยะฟักตัวของโรคเนี่ย 3-5 วันนะรับเชื้อมาแล้วค่อยแสดงอาการ 3-5 วันแต่ว่าเมื่อป่วยแล้วสามารถแพร่เชื้อได้นาน 1-2 สัปดาห์ทีเดียวนะหลังจากผู้ป่วยแสดงอาการแล้วค่ะค่ะมันก็
ติดต่อกันได้ง่ายเพราะว่าความฟุ้งความเป็นไวรัสนี่แหละนะคะใช่แต่ด้วยความที่บอกว่าเออมันคล้ายๆกับทั้ง3โรคเนาะ RSV อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วโควิดนี้แล้วก็ไข้หวัดใหญ่ด้วยใช่ไหมค่ะมันโหอาการมันก็สังเกตยากก็ดีใช่ก็ในผู้ใหญ่ก็เหมือนกันไข้เหมือนกับไข้หวัดทั่วไปนี่แหละ มีไข้ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวปวดศีรษะค่ะไอเจ็บคอมีน้ำมูกนะบางรายลงไปจากข้างบนลงไปหลอดลมซะละ มีหลอดลมอักเสบเหนื่อยหอบหายใจลำบากถ้ารุนแรงก็ลงไปถึงปอดจากหลอดลมก็ลงไปถึงปอดก็ปอดอักเสบค่ะนะบางคนก็ถ้าภูมิไม่ดีก็ถึงขั้นระบบหายใจล้มเหลวถ้ารักษาไม่ทันเวลาค่ะค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงต้องระวังเป็นพิเศษเลยเนาะสำหรับโรคนี้ใช่ส่วนในเด็กเขาก็จะมีไข้ไอน้ำมูกไข้นี่เป็นอาการเด่นเลยไข้ 50-80% นะไอน้ำมูกเจ็บคอเสียงแหบไอก้องแล้วก็เกิดปอดอักเสบได้โอ้โหเพราะฉะนั้นแต่บางคนนะบางคนเด็กสำหรับเด็กโตกับผู้ใหญ่ที่ภูมิคุ้มกันดีๆนะเมื่อได้รับเชื้อไวรัส HMPV เนี่ยอาจจะไม่มีอาการเลยนะไม่แสดงอาการนี้พบได้ร้อยละ4นะหรือมีอาการก็เล็กน้อยคล้ายกับเป็นหวัดทั่วไปแล้วก็หายไปได้เองอันนี้คือโรค HMPV สำหรับคนที่แบบภูมิคุ้มกันดีก็อาจจะไม่ค่อยสังเกตเลยด้วยซ้ำ มีเป็นหวัดนิดๆหน่อยๆแล้วก็หายเหมือนหวัดเลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเอ้ยมันมีอาการบ่งบอกแล้วแหละแต่ก็ด้วยความไม่แน่ใจว่าตกลงจะเป็นอะไรกันแน่ HMPV หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆอย่างเงี้ยไปตรวจเลยได้ไหมอ่ะไปตรวจเลยใช่ไหมคะไปตรวจเลยได้แต่ว่ามันก็มีเฉพาะแต่ละโรงพยาบาลนะคะอ๋อเหรอเพราะว่าใช่ไม่ได้ตรวจทุกโรงพยาบาลค่ะการตรวจก็คือการป้ายจมูกหรือคอเหมือนกับตรวจโควิดนี่แหละแล้วก็ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการสามารถแยกโรคได้ก็ไปดูก็คือมันจะเป็นชุดตรวจมันจะมีหลายๆเชื้อทีเดียวชุดตรวจซึ่งมันแพงไงเพราะฉะนั้นลงมารัฐบาลเราจะไม่ตรวจแบบนี้คนหนึ่งเนี่ยจะมานั่งตรวจไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B โควิด RSV แล้วก็เจ้า HMPV เนี่ยมันอยู่ในเซตเดียวกันเลยเซตตรวจซึ่งมาหลายพันบาทโอ้โหก็แต่ว่าทีเดียวเนี่ยมันรู้เลยว่าใช่มันขึ้นตัวไหนหรือมันมากกว่า1ตัวโอ้ยอันนี้คือการตรวจนี่ลุ้นผลยิ่งกว่าเวลาตรวจโควิดอีกนะคะใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นั่งรอสักหลายชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงเนี่ยทราบแล้วเป็นอุ๊ยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์อะไรOh. อ้าวแจ็คพอตไข้หวัดใหญ่ไม่เป็นซะละมาเป็น HMPV ซะละอะไรแบบเนี้ยคือเพราะว่ามันใช้ชุดตรวจเดียวกันได้เพราะมันเป็นประเภทมันมีเดียวกันมันมีของหลายบริษัทมากแล้วแต่ว่าโรงพยาบาลนั้นจะซื้อชุดตรวจชนิดไหนเข้ามาแต่ส่วนใหญ่ไม่น่าแต่แบบอาจจะน้อยแหละที่จะตรวจแบบ cover ทุกอย่างขนาดนี้เนาะเพราะมันไม่น่าจำเป็นที่จะต้องไปตรวจแล้วก็ใช่ไงก็ถึงลงมารัฐบาลเขาก็ไม่จำสมมติว่ามาได้หวัดหรืออะไรอย่างนี้ก็รักษากันไปตรวจที่จำเป็นก็คืออะไรตรวจที่จำเป็นก็คือโควิดใช่ไหมโควิดจบถ้าไข้สูงมากๆอาการหนักหน่อยอาจจะตรวจเพิ่มมาหน่อยค่ะเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์อะไรเจ้าตัว HMPV นี่เราก็ไม่ได้ตรวจอยู่ละไม่ได้สนใจอยู่ละเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยถึงว่าไม่ได้มีทุกโรงพยาบาลในการที่จะตรวจเชื้อตัวนี้ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยการรักษาถ้าไปสวอปแล้วแล้วเจอโอ้อ่ะมันจะตกใจไหมตกใจก็ไม่ต้องตกใจมากนะท่านผู้ฟังก็คือมันไม่มียาต้านไวรัสมันไม่มียาต้านไวรัส HMPV โดยตรงนะแต่จริงๆอ่ะไข้หวัดใหญ่เนี่ยยังมียาต้านใช่ไหมถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่เมื่อไหร่ก็ยังได้ยาต้านโควิดก็ยังได้ยาถูกไหมคะแต่เจ้า HMPV เนี่ยไม่มียาต้านไวรัสโดยตรงเอ้าเอ๊ะแล้วจะรู้ไปทำไมแล้วจะ แล้วยังไงดีจะได้ทราบไงว่าสมมุติว่าเราจะไม่ได้ต้องกินคุมไปไง
เราไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่นะไม่ได้เป็นโควิดนะแต่เป็นตัวนี้เนี่ยไม่มียานะก็รักษาประคับประคองไปนะอย่างเช่นยาลดไข้ยาแก้ไอละลายเสมหะไปถ้าเด็กเล็กๆเลยเนี่ยเขาขับเสมหะไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องดูดเสมหะพ่นยาอาจจะถ้ารับประทานไม่ได้ก็ต้องให้สารน้ำทางหลอดเลือดต้องช่วยเคาะปอดให้ออกซิเจนหน่อยถ้าในเด็กเล็กนะสำหรับผู้ใหญ่ก็อาจจะต้องพ่นยาเคาะปอดดูดเสมหะเหมือนกันถ้าในสูงอายุคนสูงอายุนะคะให้น้ำเกลือให้ออกซิเจนอะไรแบบนี้โอ้เยอะนะเนี่ยค่ะแต่ว่าเอาจริงๆในเมื่อมันแบบไม่ได้มียาต้านโดยตรงหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะเอาขอวัคซีนละกันไม่มีค่ะโอ้ยก็ยังไม่มีวัคซีนยังไม่มีวัคซีนสำหรับป้องกัน HMPV นะทำไมอ่ะในเมื่อมีมาตั้งแต่20กว่าปีมาแล้วจนป่านนี้ยังไม่มีวัคซีนหรอคือเขาก็ไม่ได้รุนแรงทั่วโลกเหมือนโควิดไงเข้าใจไหมคนก็ไม่ได้ไปพัฒนาวัคซีนหรือยาต้านไวรัสเข้าใจไหมมันไม่เหมือนเชื้อโควิดค่ะเพราะฉะนั้นวิธีลดความเสี่ยงในการติดเชื้อตัวนี้ก็คืออะไรเหมือนกับไวรัสทุกตัวเลยท่านผู้ฟังใส่หน้ากากอนามัยเพื่อเดินทางไปยังที่ชุมชนหลีกเลี่ยงการพาเด็กเล็กไปสถานที่ชุมชนที่มีคนเยอะไปห้างไปตลาดอะไรแบบนี้เข็นรถเข็นเด็กไปด้วยเนี้ยเจอบ่อยนะอันนี้อันตรายมากเลยแล้วเด็กก็ไม่ใส่แมสด้วยถูกไหมใช่มันล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่เจลแอลกอฮอล์ยังต้องทำอยู่ค่ะไม่นำมือสกปรกไปขยี้ตาแคะจมูกหรือเข้าปากแล้วก็หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอจามแล้วก็โรคระบบทางเดินหายใจค่ะการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกเพราะว่าเชื้อ HMPV เนี่ยจะทนอยู่ในสภาพแวดล้อมได้เพียง 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ถูกทำลายด้วยความร้อน55องศาเซลเซียสขึ้นไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงก็เป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติอยู่แล้วใช่ใช่เพื่อไม่ให้ติดเชื้อไวรัส มันไม่ได้แค่ตัว HMPV อย่างเดียวนะมันยังมีตัวอื่นๆอีกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้คุณหมอเดี๋ยวขออนุญาตอีกทีนึงได้ไหมเนี่ย คือพอบอกว่าวัคซีนก็ไม่มียาต้านก็ไม่มีนะคะขอฟังอีกทีเน้นๆว่าอาการเนี่ยนะอยากรู้อะเพราะว่าคือพอมันคล้ายๆทั้ง RSV โควิดไข้หวัดใหญ่อะไรแบบเนี้ยเนี่ยมันมีอะไรที่มันพอจะแยกออกมาได้ไหมว่าเฮ้ยอันนี้เสี่ยงนะในการที่จะเป็น HMPV หรือว่าเราต้องรู้ว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงตรงนี้อยู่แล้วเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกลุ่มเสี่ยงที่พูดไปน่ะมันติดเชื้อได้ทุกโรคอ่ะกลุ่มเสี่ยงที่พูดไปเนี่ยคือเด็กเล็กอายุกว่า5ปีผู้สูงอายุผู้มีโรคภูมิแพ้ผู้มีโรคประจำตัวพวกนี้ติดเชื้อไวรัสได้มากกว่าคนปกติอยู่แล้วแล้วก็เป็นรุนแรงด้วยอาการพวกนี้ไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันเลยมันไม่มีตัวพิเศษบอกมาเลยไม่มีไม่บอกไม่ได้เลยนอกจากตรวจทางห้องปฏิบัติการเท่านั้นโอ้โหก็คือเหมือนกับว่าต้องเอาเชื้อไปตรวจดูใช่ไหมว่ามันดูว่ามันขึ้นเชื้อตัวนี้คันเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเอามาคุยกันวันนี้ถามว่าน่ากลัวไหมจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากค่ะยกเว้นคนที่เป็นเด็กทารกอ่ะเด็กที่อายุน้อยกว่า5ขวบที่มีการติดเชื้อที่หลอดลมฝอยอักเสบเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคหืดเมื่ออายุ 3-5 ปีเหมือนกับ RSV อันเนี้ยมันกลุ่มเดียวกับ RSV ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเราจะรู้แต่ RSV ว่าเด็กที่ติด RSV เนี่ยจะมีโอกาสเป็นหอบหืดมากขึ้นเมื่อเขาโตขึ้นไอ้เจ้าตัวนี้เหมือนกันเจ้า HMPV เนี่ยมันทำให้เด็กมีโอกาสเป็นหอบหืดมากขึ้นค่ะใช่แล้วยิ่งเด็กๆเนี่ยเวลาไปโรงเรียนเนี่ยคือบางเด็กบางคนเป็นแล้วก็มันสามารถส่งต่อกันได้เลยนะแน่นอนติดกัน RSV ทั้งห้องเลยส่วนใหญ่สมัยก่อนเราก็จะกลัวกันแต่ RSVใช่ไหมคะใช่คราวนี้นอกจากทำให้มีโอกาสเป็นหอบหืดแล้วเนี่ยเจ้าตัว HMPV เนี่ยเวลาติดเชื้อเนี่ยมันจะติดเชื้อได้อาจจะ
เป็นไข้หวัดใหญ่ร่วมด้วยอาจจะมีการติดเชื้อร่วมกับเชื้ออื่นมากกว่า1ชนิดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยหายป่วยช้าอาการเจ็บป่วยของเด็กก็จะมีความรุนแรงแล้วก็ป่วยนานขึ้นค่ะอันนี้คือจุดที่น่ากังวลของ HMPV ก็เนี่ยแหละเพราะว่ามันคล้ายกันไปแล้วบางทีเราก็อาจจะแค่ว่าไม่ได้นึกถึงใช่ HMPV แล้วก็กินยาแบบที่มีอยู่ในบ้านหรืออะไรเงี้ยแค่นั้นเองไงแต่ว่ามันอาจจะมีอื่นๆร่วมด้วยมันอันนี้เชื้อตัวเนี้ยที่เรามาคุยกันก็คือเพราะว่ามีคุณหมอรายงานมาจากโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมช่วงเดือนตุลาเพราะว่าคุณหมอบอกว่าที่โรงพยาบาล นั้นเนี่ยโอ้โหไข้หวัดใหญ่เขาแซงโควิดขึ้นไปเท่าตัวปกติเนี่ยโควิดก็จะมาอันดับหนึ่งที่คนไข้ที่อยู่นอนโรงพยาบาล นี่ไข้หวัดใหญ่สมมตินะเล่าตัวเลขให้ฟังในเดือนหนึ่งเนี่ย434คนตามด้วยโควิด294คนมี RSV 79คนมี HMPV 53คนโอ้สูสีมากแล้วต่อจากนั้นก็มาไข้เลือดออกไข้ชิกุนกุนย่าอะไรประมาณนี้เผอิญโรงพยาบาลเอกชนเป็นโรงพยาบาลที่ตรวจเชื้อ HMPV ก็เลยได้รู้ว่ามันมีตัวนี้ค่ะมีการระบาดอยู่หรือว่ามีการระบาดอยู่ใช่ซึ่งอย่างที่บอกอ่ะการที่เรารู้ว่าเป็นตัวนี้ก็คือเราจะได้ไม่ต้องให้ยาไข้หวัดใหญ่กับโควิดเข้าใจไหมแล้วก็รักษาแบบประคับประคองให้ดีซึ่งช่วงที่คุณหมอรายงานเนี่ยจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งก็จะมีโรงพยาบาลเอกชนหลายๆแห่งเนี่ย ในโซเชียลเนี่ย คุยถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเต็มเลยเหมือนเชื้อตัวเนี้ยเหมือนจุดประกายขึ้นมาว่าจุดประกายนะอาจารย์จุดประกายขึ้นมาว่าเฮ้ยเชื้อตัวนี้นะมันมีอยู่ช่วงนี้นะให้ระวังนิดนึงแล้วจริงๆเนี่ยย้อนขึ้นไปเนี่ยก็จะเห็นมีคุณหมอคนท่านเดิมเนี่ยท่านรายงานเมื่อก่อนปี66เนี่ยมีท่านก็รายงานอยู่เพราะว่ามีการตรวจมีเป็นเรื่อยๆสถิติตัวเลขแล้วก็คือจริงๆมันมีมาเรื่อยๆแหละมีมาเรื่อยๆมันมีอย่างอื่นที่ทำให้เราต้องกังวลมากกว่าไอ้ตัวเนี้ยเลยไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจแต่บังเอิญว่าเอ้ยมันมีตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นน่ะมันมีเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจารย์หมอท่านเจอในผู้ใหญ่อายุ70กว่าปีเนี่ยเคสที่รายงานเนี่ยเป็นเคสผู้ใหญ่นะไม่ใช่เด็กเล็กอายุ70กว่าปีมีโรคเรื้อรังมีเบาหวานไตวายโอ้โหปอดเนี่ยเป็นฝ้าสองข้างเลยดูน่ากลัวมากเอ็กซเรย์ที่ท่านโพสให้ดูเนี่ยแต่ในที่สุดก็ท่านก็รักษาจนหายแล้วก็ภรรยาเนี่ยอีก5วันต่อมาเนี่ยก็คือติดเชื้อเดียวกันมีอาการไข้หวัดนิดๆหน่อยๆเอาไปตรวจเชื้อแยงจมูกก็เจอเชื้อ HMPV แต่ภรรยาไม่มีอาการน้อยมากไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็หายได้เองค่ะอันนี้คืออาจารย์ยกตัวอย่างของคนไข้อาจารย์มันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบว่าอยู่ๆมันให้เรารู้จักไว้เฮ้ยมันตัวใหม่เหรอใช่ใช่อะไรยังไงจริงๆไม่ใช่ตัวใหม่แต่แค่ว่ามีมานานแล้วมีมานานแล้วแล้วก็มาคุยให้ท่านผู้ฟังเพื่อจะได้ไม่ตนกอู้ตัวอะไรเนี่ยมาอีกแล้วต้องกลัวไหมอะไรอย่างนี้ก็ท่านผู้ฟังที่ฟังวันนี้ก็จะได้ความรู้ไปก็มันก็น่ากังวลอยู่นะเพราะว่าพอมันมีชื่อใหม่ๆมาที่เราแบบว่าอาจจะไม่ได้คุ้นเคยหรืออะไรแบบเนี้ยก็มีความกังวลใช่แบบเอ๊ะเราจะยังไงต่อไม่มันตัวใหม่ไหมหรืออะไรเงี้ยก็เพราะว่ามันก็มีมานานแล้วอาการก็หยาดจากโควิดนะใช่มันโควิดมันหนักจริงใช่ไหมแล้วตอนต้นเราไม่รู้จักมันเลยอย่างเงี้ยพออย่างเงี้ยพอมี HMPV มาใหม่ปุ๊บเรารู้จักมันละตอนนี้ดังนั้นแสดงว่าถ้าแข็งแรงเนี่ยความเสี่ยงก็จะน้อยถูกต้องเด็กเล็กๆเนาะตั้งแต่ทารกแรกเกิดไปจนถึงไม่เกิน5ขวบค่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเด็กก็อาจจะภูมิคุ้มกันดีหน่อยก็เป็นอาการน้อยผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นเหมือนหวัดทั่วๆไปเราไม่รู้เลยที่เป็นหวัดเนี่ยเราอาจจะติดเชื้อตัวนี้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นแต่เราไม่รู้ถ้างั้นแสดงว่าคือถ้าเกิดเราเป็นมีอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปโรงพยาบาลไปเช็คเลยได้ไหมว่าถ้าเสียตังก็ได้ค่ะ แต่ทั่วๆไปเขาไม่ตรวจให้ไงที่บอกมันไม่ได้เชื้อที่จะต้องตรวจเพราะมันค่าใช้จ่ายมันเปลืองมากถ้าทุกคนเป็นหวัดแล้วมานั่งตรวจเชื้อเยอะแยะแบบนี้ไม่ได้ไม่ไหวเอาหรอค่ะแต่ก็อย่างว่าเนาะเพราะว่าเมื่อกี้พยายามที่จะแบบว่าหาจุดที่มันมีความแตกต่างจาก
อื่นๆแล้วอ่ะไวรัสนี่อาการเหมือนกันหมดอยู่แล้วโอ้ยใช่แต่มันก็ไม่ได้ถึงอันตรายถึงขนาดแบบชีวิตแต่มันจะไปเป็นอย่างอื่นไงอาการที่ข้างอย่างลงปอดอย่างเงี้ยหรืออะไรเงี้ยลงปอดมันก็ต้องรักษาไปก็ดูแลตัวเองไปดูแลตัวเองด้วยกลับมาที่กินอาหารให้ครบ5หมู่เหมือนเดิมก็ต้องทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเราแข็งแรง อะไรประมาณนี้ใช่ใช่แล้วก็อะไรนะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอใช่ไม่เครียดค่ะนะคะแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่การสูบบุหรี่ใดๆใช่ไหมคะค่ะก็แต่ก็มันก็ยังมีความเสี่ยงเป็นอยู่อะสภาพอากาศด้วยอะบางทีหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะอากาศมันเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะรอยต่อจากสภาพอากาศนี้ไปนี้หรือบางคนไม่ได้จะเจ็บป่วยในช่วงนั้นแต่พออากาศเย็นๆปุ๊บเอาแหละมีมาอาการอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างเนี้ยยังมีเขามีตารางออกมาเนี่ยโควิดไข้หวัดใหญ่ไข้หวัด RSV แล้วก็เจ้าตัว HMPV เนี่ยอาการมันเหมือนกันหมดเลยเนี่ยอาการมันเหมือนกันหมดเลยไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอปวดเมื่อยตามตัวยกเว้นที่มันจะลงปอดก็คือมี RSV HMPV ไข้หวัดใหญ่โควิดโอ้ยก็เกือบจะทุกอันอยู่แล้วนั่นก็เห็นไหมมันก็ลงปอดได้มีโควิดไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดธรรมดาไม่ลง RSV ไข้หวัดธรรมดาไม่ลงแล้วก็ RSV นอกนั้นอาการเหมือนกันหมดอะไวรัสติ๊กถูกทุกข้อทุกช่องเลยใช่จะไปแยกยังไงอุ้ยยากอีกยาต้านก็ไม่มีทำวัคซีนสิทำวัคซีนเหมือนแบบไข้หวัดใหญ่ที่เราต้องฉีดเป็นประจำทุกปีมันมีเพราะว่าสายพันธุ์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ต้องฉีดทุกปีอย่างจริงๆโควิดเนี่ยสายพันธุ์เขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเขาก็ยังให้ฉีดอยู่นะแต่ว่าเราไม่ได้สนใจที่จะฉีดหรือไม่ค่อยกลัวแล้วแหละไม่ค่อยกลัวใช่ไม่ค่อยกลัวเรื่องนี้แต่ว่าห่วงกังวลเรื่องวัคซีนที่มันแบบว่ามันไม่ได้เหมือนวัคซีนอื่นๆนะที่มันมีผลการทดลองหรืออะไรเงี้ยอันนี้ถ้าเกิดฉีดเยอะไปเราก็กลัวว่าเอ้ยเรากลัวผลข้างเคียงของวัคซีนมากกว่าใช่ใช่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันน่าจะมีวัคซีนรวมเลยเนาะเอาทุกอย่างเลยอะที่มันเกี่ยวกับเนี่ยโรคระบบทางเดินหายใจกลุ่มเดียวกันเนี้ยทีเดียวเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าไวรัสคนละสายพันธุ์อีกไวรัสมันเปลี่ยนสายพันธุ์ไปเรื่อยๆอย่างไข้เลือดออกเองเนี่ยก็เพิ่งมีวัคซีนที่พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ยังต้องเลือกที่จะฉีดเคยเป็นไม่เคยเป็นอะไรแบบนี้ต้องปรึกษาคุณหมอค่ะค่ะนี่คือพยายามที่จะหาวิธีการแบบว่ามันมีทางไหนได้บ้างสุดท้ายแล้วก็คือการที่ต้องดูแลสุขภาพตัวเองถ้ารู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ต้องดูแลเป็นพิเศษร่างกายต้องอบอุ่นอยู่เสมอใช่เริ่มจากปิดแอร์ห้องเราก่อนไหมหนาวมากแอร์เย็นมากไม่ใช่จากอากาศข้างนอกนะคะแอร์ในห้องเนี่ยเย็นมากนะคะแล้วก็คนเป็นหอบหืดภูมิแพ้ก็ต้องพวกที่ภูมิต้านทานไม่ค่อยดีเนี่ยจะมีโอกาสเป็นมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วใช่แล้วมันเป็นแล้วมันเป็นได้อีกไงมันไม่ได้เป็นแล้วทีเดียวมีภูมิคุ้มกันหายแต่มันมีเชื้อตัวอื่นหมุนเวียนเชื้อโรคมันก็พยายามที่จะพัฒนาของมันพัฒนาตัวเองเพื่อความอยู่รอดของมันเหมือนกันใช่ถูกต้องก็เหมือนกับเรานี่แหละนะคะเราก็ต้องอยู่รอดสู้กับมันไปค่ะ กินของอุ่นๆค่ะ นะคะแล้วก็ถ้าไม่สบายอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยนะคนไม่สบายถ้าต้องออกไปข้างนอกไปเจอผู้คนหรือทำงานร่วมหรืออะไรเงี้ยใช่ใส่หน้ากากอนามัยนะจ๊ะกันเอาไปติดคนอื่นใช่นะต้องเรียกว่าอะไรดีรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมสังคมใช่คือตอนนี้พอใครไม่ปล่อยเชื้อให้คนอื่นมีนิดนึงนี่ก็แบบว่าหยิบบางทีเราเวลาทำงานใส่แว่นไงเราก็ไม่ค่อยอยากใส่หน้ากากอนามัยเพราะว่ามันขึ้นฝ้ามันจะหมอกก็แบบพยายามไม่ใส่เพราะฉะนั้นรบกวนคนที่เป็นช่วยใส่ให้ด้วยนะคะแต่ถ้าเดินออกไปข้างนอกนี่ก็จะใส่นะเข้าลิฟต์ห้องแอร์ที่แบบคนเยอะๆอันเนี้ยยังต้องใส่อยู่มันไม่ได้แค่โรคระบบทางเดินหายใจอย่างเดียวนะมันยังมีอย่างอื่นช่วยได้ด้วยอย่างแบบ PM 2.5 เนาะอันนี้แถมนิดนึงนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอกิติยาค่ะสวัสดีค่ะ
หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ชีวิตที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเมื่ออยู่ภายนอกแต่ต้องกลับมาร้องไห้เมื่อกลับมาอยู่บ้านสิ่งที่เป็นอยู่กำลังสะท้อนถึงปัญหาอะไรดร.สุวัฒน์วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับเพราะภายใต้รอยยิ้มนั้นเป็นเหมือนกำแพงนะครับกำแพงที่เราคล้ายๆพยายามฉายภาพออกไปเนาะให้ทุกคนรู้สึกว่าเราโอเคเราแข็งแรงดีหรือเราอาจจะอยากให้คนอื่นไม่ต้องห่วงกังวลหรือไม่ต้องมารู้อะไรเกี่ยวกับเราหรอกคุณใช้ชีวิตของคุณให้เบิกบานเถอะอะไรเงี้ยฮะเป็นกำแพงเป็นภาพนั้นแต่จริงเรายิ้มให้กับคนอื่นเราฉายภาพของความสวยงามความงดงามให้คนอื่นเป็นพลังบวกให้คนอื่นแต่ลับหลังเบื้องหลังเมื่อเรากลับมาอยู่กับตัวเองคนเดียวปั๊บมันก็มีความรู้สึกตอมใจความรู้สึกเศร้าความรู้สึกโดดเดี่ยวบางอย่างที่มันเกาะกินอยู่ในชีวิตเหมือนกันเราจะเห็นถึงความขัดแย้งในตัวเองเนาะว่าต่อหน้าคนอื่นเราทำเป็นดีเราสร้างภาพว่าเราทำได้ดีเราโอเคแต่ข้างหลังมันไม่โอเคแสดงว่าเกิดความขัดแย้งในตัวเองแล้วครับคำถามคือเอ๊ะทำไมนะเราถึงไม่กล้าที่จะปล่อยให้ความสอดคล้องในตัวเองหรือความเป็นจริงในตัวเองมันฉายออกไปเป็นภาพเดียวกันเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องที่เจ้าตัวเราเนี่ยตัวเราเองเรากำลังกลัวอะไรนะถึงทำให้เราไม่กล้าทำให้สิ่งที่เราเป็นมันถูกฉายออกมาเป็นแค่ภาพหนึ่งอย่างให้มันตรงไปตรงมาเรากำลังกลัวอะไรเพราะว่าทุกอย่างมีเหตุมีผลเสมอครับการที่เราจะเลือกกลบความรู้สึกมีเหตุผลของมันอยู่เสมอแต่เพียงแค่ว่าการกลบนี้มันเป็นไปเพราะเหตุผลอะไรเรื่องนี้เราต้องถามตัวเองบางคนกลบกับบริบทงานคนที่ทำงานไม่ใช่คนที่เราจะมาระบายปัญหาชีวิตเราเลยอาจจะเลือกกลบเรื่องนี้กับคนที่ทำงานเท่านั้นแต่เราอาจจะเลือกเปิดเผยเรื่องนี้กับเพื่อนสนิทก็ได้เพราะว่าเรื่องนี้ถ้าเราเห็นภาพของชีวิตคนหลายคนหรือแม้กระทั่งเราเองเนาะเรื่องบางเรื่องเราจะเลือกเปิดกับแค่คนไม่กี่คนเท่านั้นแหละเรากลบเรื่องนี้ไว้ทำไมบางทีเราอาจจะเลือกกลบในบางบริบทกับคนบางกลุ่มแต่บางทีบางคนเนาะเราเลือกจะกลบมันไว้กับทั้งหมดเลยก็มีกลบไว้กับทุกสิ่งกลบไว้กับทุกคนไม่ให้ใครรับรู้เรื่องนี้มันเลยถึงมีคำว่าร้องไห้กับตัวเองต้องวงเล็บข้างหลังแล้วเนาะอยู่คนเดียวทีนี้ก็เลยต้องบอกว่าไอ้เรื่องการรับมือกับสิ่งนี้ครับคือเราเห็นแล้วว่าการกลบบางทีมันอาจจะไม่ได้ดีหรอกเพราะมันก็มีแต่ความสะสมความหมักหมมความรู้สึกช้ำใจความรู้สึกชีวิตไม่มีความสุขต่อให้การกลบนั้นจะมีวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์บางอย่างก็ตามเราอาจจะกลบเพราะเราอยากได้ผลประโยชน์ในเชิงที่จะได้ไม่ต้องมีความวุ่นวายใจหรืออาจจะไม่ต้องทำให้คนอื่นรู้สึกแย่หรือเราอาจจะไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองที่ทำให้คนอื่นเขาทุกข์ไปด้วยมันเป็นเรื่องผลประโยชน์แต่แน่นอนครับต่อให้มีผลประโยชน์พวกนี้แต่ความหมักหมมหรือความกัดกินมีอยู่จริงดีที่สุดคืออย่าให้มันอยู่กับเรานานเราควรใช้จังหวะอะไรก็ตามที่เราพอจะได้อยู่กับตัวเองเนี้ยในการคิดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเรามาถึงจุดที่รู้สึกชีวิตมันไม่น่าพอใจไม่มีความสุขได้ยังไงทุกอย่างมีคำอธิบายเสมอเงี้ยครับแต่ทำยังไงหน้าให้เราสามารถเป็นคนที่สอดคล้องได้ที่แบบว่าสามารถยิ้มให้กับคนอื่นและยิ้มให้กับตัวเองได้ด้วยมีความสุขต่อหน้าผู้อื่นและมีความสุขรับหลังคนอื่นได้ด้วย This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice